สวัสดีครับผมตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับ Survival Fountain of Youth อีกครั้งหนึ่งนะครับ EP ที่2แล้วนะครับผมใกล้ตายเต็มทีครับตอนนี้ Oh my god เราก็ยังหาอุปกรณ์ในการทำไม่ได้อยู่ดีนะอุปกรณ์ในการทำเต็นท์ของเราผมก็ยังไม่สามารถหาไอ้สิ่งนั้นได้อันนี้อะไรมัชรูมเก็บครับตรงๆเลยนะยังโอ้ยโหแต่ละตัวแล้วคือเราตอนนี้เราใกล้ตายเต็มทีเราต้องหาอาหารกับอะไรต่างๆนานาเพื่อที่จะมาทำยารักษาเดี๋ยวก่อนปีนอ่ะโคตรน่ากลัวในป่านี้เท่าที่ดูก็คือเราใกล้ตายเนี่ยเราต้องหา living water นะ living water ก็คืออยู่ที่ไหนก่อนเพื่อเอาไว้ฮิลเหมือนจะเป็นของไว้ฮิลตัวเองแล้วก็พวกยารักษาต่างๆเนี่ยเราติดพิษมานานแล้วต้องไปเอาพิษจากหางแมงป่องหรือไม่ก็พาวเดอร์จากงูหรือว่าแมงมุมซึ่งตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้สักอย่างครับผมยังหาน้ำเปล่าไม่เจอเลยนะตรงๆเลยวิ่งวิ่งไปก็คือเดี๋ยวโดนงูกัดเดี๋ยวโดนแมงมุมต่อยคือชีวิตในป่านี้คือที่ลำบากมากครับลำบากจริงๆอันนี้อะไรต้นกล้วยหรือเปล่าบานาน่านี่ไงบานาน่าเลยเก็บกล้วย4 ลูกเก็บให้หมดโอ้ยดูดิตอนนี้เราคราฟชุดมาแล้วนะผมไปคราฟชุดมาละชุดทุกอย่างใบกล้วยอันนี้เป็นยารักษาแผลผุพองเหมือนจะมีรังอะไรอีกอย่างที่เราอยากไปดูอย่างนี้รากไม้มีไส้มีหนอนด้วยอ๋อมันคือรังอ๋อมันคือรังนกโอ้ขอโทษเลยอารีมารังนกอ่ะไม่ตั้งใจโอ้ยไม่ตั้งใจมาตีเราทำไมก็ไม่รู้เมื่อกี้มันมีต้นอะไรอยู่เอ้ยผมได้ยินเสียงหมาเดี๋ยวอย่านะอย่าเฮ้ย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 จะเข้าไปดูซะหน่อยไอ้ต้นนั้นอ่ะโอ้เสียงงูก็มาสงสัยเราต้องสู้กันหน่อยแล้วล่ะนี่แหละยังดีนะที่แบบตีทีเดียวตายแต่เจ็บมากเลยไอ้ดอกนี่เสกมันเอาไว้ทำอะไรวะไอ้ดอกไม้นี้เก็บไว้ก่อนลองเก็บดูอันล็อกเอาแล้วครับตกดึกอีกครั้งการนอนที่ดีต้องได้รับการนอนที่ดีอะนะก็อยากนอนดีๆเหมือนกันลองสติ๊กเอ๊ะลองสติ๊กมันได้จากไหนนะต้นไม้ใช่ไหมต้นไม้ต้นหนึ่ง take all มือพังบอกเลยเดินไม่ได้ด้วยหนักจัดไข่ดรอปไปก่อนได้ไหมหินนี้โหน้ำหนักเกินแล้วคือแบบเดินไม่ได้เลยเกินไปนะเนี่ยหนักจัด
ที่นอนดีๆสักอันหนึ่งก่อนแล้วกันใต้ต้นไม้เออมือพังนะมือพังอืมมือพังเหมือนเดิมมีเมฆนิดหน่อยกองไฟอยู่ไหนกันกองไฟอืมฟู้ดนี่เป็นกล้วยย่างเดี๋ยวค่อยตื่นขึ้นมาทำแล้วกันนอนก่อนนอนยาวๆนอนไปเลยยาวๆ11 ชั่วโมงก็ยังไม่นี่อยู่ดีอะนะโหเอลจุดไฟไม่ติดครับเออจุดไฟยากจัดครับปิ้งกล้วยปิ้งกล้วยแล้วก็เดี๋ยวเราต้องวาดแผนที่นะนี่ต้องใช้นี้วาดแผนที่ต้องไปเอากิ่งไม้มาก่อนแมปปิ้งอ๋อโอ้โหยากจัดจะเช้าแล้วขอนอนหน่อยนอนสัก5 ชั่วโมงน้ำเหลือน้อยมากไม่มีน้ำแล้วอ่ะโอ้ my god ตอนนี้เราอยู่ที่นี่เต่ามันเป็นแมปที่เป็นแมปที่เขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ย What the fuck อยู่ตรงนี้เหรอโอ้โหโลคอลแมปตรงนี้คือเรือล่มมีน้ำจืดให้กินหรือเปล่าโอ้แมปแมปคนเปิดแมปกันอย่างนี้เลยเหรออันนี้คือการเปิดแมปนี่อะไรอ่ะชาโมไมล์โชโป้งโทปี้อะไรไม่เอาหรอกมือเจ็บอืมแบมบูสติกมีถ้ำเหรอมีรูอย่างนี้ไม่ใช่ถ้ำไม่ใช่โดนกิ่งไม้เกี่ยวตายรีสปาวที่เตียงที่เตียงนอนของหน้าดับบอดนี่หมดตัวไปดับอยู่ไหนของโอ้ช่างมันเถอะของอ่ะหาใหม่แล้วกันอันนี้ครับต้องใช้กองไฟด้วยอืมเสียงหมาเดี๋ยวนี่เดินกลับมาที่เดิมแล้วแมปปิ้งดิโอ้ไม่มีที่แมปเนี่ยต้องครับไอ้ที่แมปปิ้งไว้เยอะอะต้นไม้ต้นนี้ดูมีอะไรเนาะ
มันเป็นต้นไม้ใหญ่ที่อยู่แบบกลางป่าหึเมื่อกี้อะไรอ่ะต้องการเชือกอ๋อนี่เดินเข้ามาไกลแล้วนี่แมปเด็ดแมปเลย1 ที2 ชั่วโมงผ่านไปนี่ไงเดียน่าโหหาตั้งนานแมปหันหน้าให้ถูกต้องทางนี้ครับตรงมาเลยโอ้ยโดนงูกัดอีกแล้วไหนอะนี่ไงต้นนี้11 อันเก็บมาหามาต้องนานใบปาล์มใบปาล์มเยอะมากอย่าได้ห่วงอย่าได้ห่วงเรื่องใบปาล์มคราฟกี่อันก่อนคราฟได้กี่อันคราฟหมดอ่ะโอเคไปอ๋อเกิดอะไรขึ้นอ๋อไม่สบายไม่สบายหนักมากแมปเฮ้ยมีที่ตกปลาด้วยเหรออ๋อที่มันเป็นแท่นๆแล้วมีอย่างนี้ก็คือที่ตกปลาต้องทำเบ็ดตกปลาเฮ้ยหินมันไปไหนหมดวะเนี่ยเดี๋ยวเออเปลืองไม้เปลืองเชือกปะเนี่ยอ่ะขึ้นมาบนต้นไม้ดูดิแมพมีรังนกด้วยนะอ๋อเขียนแมปได้กว้างกว่าเดิมปลูปลูป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 ูลองสติ๊กอยู่แถวนี้ที่นอนอยู่ไหนเนี่ยที่นอนอยู่ไกลจังฝนมันก็ตกได้จังหวะมากเลยอ่ะกะว่าจะทำเอาเนื้อไก่ไปทอดฝนแม่งตกอีกโดนหมาจ้องเล่นงานอยู่ใช้กี่อันนะต้องใช้อีกอันหนึ่งอยู่ตรงไหนวะอ
ข้ากำลังจะตายหิวมากหิวไส้กิ่วแล้วก็คัดดาวหิวตายฆ่าตายอีกนะตัดเลยต้นไม้ตัดลงมาเลย1ต้น3ชั่วโมงแบกเอาหรือเนี่ยหรือว่าเราสร้างแค่นี้พอเพราะว่าเรามีนี่อยู่แล้วไงเรามีเตียงนอนอยู่แล้วเตียงนอนที่ดีกดผิดอีกละวางแล้วใส่ของเข้าไปเรียบร้อยมูฟมูฟที่นอนมูฟนี่ในเรื่องแอดฟูเอลแอดฟูเอลอะไร3ชั่วโมงจุดก่อนจุดไฟ1ชั่วโมงผ่านไปย่างเนื้อโอ้โหเนื้อเนื้อไก่เอาล่ะได้เวลาไข่นี่ก็คือเน่าหมดแล้วอันนี้ควรดรอปทิ้งไว้ได้ละนอนครับมีธนูด้วยแฮะต้องแบกไว้เหรอไม่ใช่วะคอมมอนล็อกที่ไม่ใช่แล้วต้องตั้งไว้ข้างในร่มหรือเปล่าถามก่อนเดี๋ยวแบบสร้างไว้ข้างนอกแล้วพังอีกต้องใช้เวลาในการโหลดด้วยเหรอเนี่ยโหใช้เวลาในการทำไม่มีอุปกรณ์อ๋อพังแล้วอ่ะก้อนหินหายากก้อนหินหายากเรียบร้อยสร้างขึ้นมาเรียบร้อย
มาแล้วอย่าบอกนะว่าต้องใช้แรงอ๋อเลือกได้เลยเหรอทำอะไรก่อนดีนะวูดสเปียอันไหนดาเมจเยอะกว่ากันเนี่ยอ๋ออันนี้เยอะกว่าเชือกเหมือนเชือกเราใกล้จะหมดหรือเปล่าเอ้ยเชือกเหลือตั้งหลายอันทำเชือกเพิ่มก่อนโอ้ยฝนตกจุดไฟดีครับจังหวะนี้จุดไฟชีวิตเราจะดีขึ้นเยอะแต่ไม่มีอะไรกินนะทอดไข่ไม่ได้เหรอไข่เรามีตั้งสองฟองแล้วนี่เราควรจะทำไข่ได้แล้วนี่ไข่เน่าเหรอวะกินไข่ดิบตอกกรงคอไปเลยละกันนอน8ชั่วโมงชิวๆที่เก็บของอยู่ไหนวะอันนี้เก็บเข้าไปของเอ้ยอันนี้ต้องเก็บไว้ก่อนของต้องใช้แมปเชือกอันนี้เก็บเข้าไปขนนกเก็บเข้าไปกระดูกเก็บเข้าไปก่อนสโตนมันรีเพลย์ได้นี่สโตนแอคอันนี้พังทิ้งไปของไม่ใช้โอเคโอเคครับผมทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับ Fountain of Youth นะครับใน EP ที่2นี้นะครับผมก็ชีวิตดีขึ้นเยอะครับเมื่อมีร่มให้นอนนะครับแล้วก็มีโต๊ะทำงานไม้มีกล่องนะครับผมชีวิตดีขึ้นเยอะเลยแค่นี้คือชีวิตดีขึ้นเยอะเริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มอยู่ตัวเริ่มแบบประทังชีวิตได้แล้วนะครับผมโอเคเอาไว้ตอนหน้าเราน่าจะได้สร้างบ้านสร้างกระต๊อบแบบจริงๆจังๆนะครับผมเพราะว่าเริ่มหาทรัพยากรได้ละโอเคครับผมเอาไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ